รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2506สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการปิดทองหลังพระรายการที่พาคุณผู้ชมไปพบกับคนดีคนกล้าคนเก่งคนที่ทำสิ่งดีให้กับสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพวกเขาอาจจะไม่เป็นที่รู้จักนักของคนในสังคมครับแต่เขามีจิตวิญญาณคนดีที่อยากทำสิ่งดีๆที่เราเรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระปัจจุบันนี้สื่อโทรทัศน์ของเรากำลังขยายตัวเป็นอย่างมากนะครับเกิดรายการโทรทัศน์ใหม่ๆที่น่าสนใจมากมายและรับชมได้หลายช่องแต่มีรายการโทรทัศน์น้อยมากครับที่ผลิตเพื่อผู้พิการทางการได้ยินผู้ปิดทองหลังพระของเราในวันนี้ครับทำสถานีโทรทัศน์เพื่อผู้พิการทางการได้ยินหรือไทยเดฟทีวีและทำรายการโทรทัศน์ภาษามือขึ้นเป็นรายการแรกของประเทศไทยเราไปชมเรื่องราวของเขากันครับที่ไปก็คือจริงๆไปมีโอกาสได้รู้ปัญหาของคนหูหนวกครับก็เลยเขามีความต้องการโทรทัศน์ที่ใช้ภาษามือเต็มจอก็เลยมาลองคุยกับทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับแล้วก็เราเห็นว่าเรามีอุปกรณ์อย่างเงี้ยครับก็เลยเราน่าจะลองทำดูไหมในมันมีความต้องการอยู่ในชุมชนคนหูหนวกแต่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประเทศนี้นะครับก็ลองมาทำดูเราก็พัฒนาสื่อตัวนี้มา5ปีครับจากวันแรกที่รู้ปัญหาที่รู้ว่าคนหูหนวกเนี่ยเขาไม่สามารถจะอ่านหนังสืออย่างเราเนี่ยได้สะดวกเพราะนั้นเขาต้องการสื่อแบบนี้ก็ทำมาแล้ว5ปีครับก็ถือว่าก็มีพัฒนาการที่มาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับผลตอบรับในช่วงต้องแยกอย่างนี้ครับในช่วง3ปีแรกที่เป็นอินเทอร์เน็ตทีวีเนี่ยก็ตอนนั้นเราทำกันแบบจิตอาสาเราไม่ได้มีทุนโปรดักชันมันอาจจะไม่ได้ดีมากครับก็มีฟีดแบคทั้งลบและบวกชอบและไม่ชอบจากเดิมที่ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีแต่คนหูหนวกดูเยอะแต่พอมันไปออกฟรีทีวีเนี่ยคนหูดีก็เข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์แล้วเขาส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเขาตื่นเต้นมากที่เขาได้รู้เรื่องของคนหูหนวกผ่านหน้าจอทีวีเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องคนหูหนวกน่าสงสารด้วยนะเป็นเรื่องคนหูหนวกที่มีศักยภาพสามารถทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้เหมือนเราอยู่ในชีวิตใช้ชีวิตร่วมกันกับเราได้ก็ถือว่าฟีดแบคทั้งในแง่ของตัวเลขแล้วในแง่ของความคิดเห็นเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเบื้องต้นเลยครับช้าไปแล้วที่จะถามว่ามีกี่วิธีที่จะช่วยลดโลกร้อนแต่ควรถามว่าคุณได้เริ่มทำอะไรบ้างแล้วหรือยัง
นดีทำดีไม่ต้องคิดความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคนดีกลับมาชมรายการปิดทองหลังพระกันต่อนะครับหลังจากที่ช่วงที่แล้วได้ชมเบื้องหลังการทำงานของสถานีโทรทัศน์เพื่อผู้พิการทางการได้ยินไปแล้วช่วงนี้จะได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังครับผู้ที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระของเราในวันนี้ครับท่านเป็นรองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับและเป็นผู้ก่อตั้งไทยเดฟทีวีอาจารย์เออาจารย์ศิวนาถหงประยูรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสอนมากี่ปีแล้วฮะ14 ปีแล้วครับ14 ปีก่อนหน้านั้นทำงานอะไรมาครับอาจารย์อ๋อนั้นเรียนจบก็ไปเป็นผู้สื่อข่าวที่โทรทัศน์ช่องหนึ่งมาแป๊บนึงครับเรียนมาทางด้านนี้โดยตรงไหมครับเรียนจบวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์โดยตรงครับก็คือเพื่อมาเป็นสื่อสารมวลชนตรงทางเลยนะฮะแล้วทำไมถึงมาก่อตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อผู้พิการทางการได้ยินซึ่งฟังแล้วแปลกมากที่มีช่องเฉพาะแบบนี้ก็ต้องเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับว่าเมื่อ5 ปีที่แล้วครับก็อยู่ดีๆก็ไปเรียนภาษามือครับคือปกติคนที่เรียนภาษามือเนี่ยจะต้องมีครอบครัวหูหนวกมีคนเพื่อนที่ทำงานหูหนวกอะไรเงี้ยผมมันไม่มีแล้วก็อยู่ดีๆก็อยากเรียนเหรออยากไปเรียนก็ไปลองเรียนดูที่มูลนิธิแห่งหนึ่งครับก็ไปเรียนแล้วก็เลยได้ไปสัมผัสกับชีวิตคนหูหนวกได้ไปรู้จักล่ามอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยได้รู้ปัญหาของเขาว่าสิ่งที่เขามีปัญหาตอนนี้คือเขาต้องการอะไรจริงๆเขาคงมีปัญหาหลายอย่างนะครับแต่ว่าปัญหาด้านการสื่อสารด้านสื่อด้านทีวีอะไรเงี้ยซึ่งใกล้ตัวเราเนี่ยมันก็มีอยู่ด้านนึงก็คือเรื่องของการที่เขาเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ไม่ได้แต่ผมจะเห็นรายการที่เขาจะขึ้นเป็นตัวหนังสืออธิบายว่าคนที่กำลังพูดอะไรอยู่ถ้าเขาไม่ได้ยินเขาอ่านตรงนั้นก็น่าจะเป็นรายการสำหรับพวกเขาได้ไหมฮะอย่างนี้ถือว่าใช่ไหมก็คือก่อนหน้าที่ผมจะเรียนภาษามือผมก็คิดเหมือนพี่แอดครับก็คือคิดว่าคนหูหนวกเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากรู้ข่าวสารเนี่ยเขาก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าดูจากหน้าจอดูจากไอตัวหนังสือที่จอดูซับไตเติลไปดูหนังก็อ่านซับไตเติลได้ไงใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วพอเราไปเรียนภาษามือเราก็เลยรู้ว่าคนหูหนวกเนี่ยเขามีไวยากรณ์ภาษามือแตกต่างไวยากรณ์ภาษามือแตกต่างจากไวยากรณ์ภาษาไทยที่เราใช้กันเช่นฉันกินข้าวเงี้ยครับแต่เวลาคนหูหนวกเขาพูดภาษามือเขาจะพูดว่าข้าวฉันกินอะไรเงี้ยครับหรือว่าเตะฟุตบอลชอบชั้นชอบอะไรเงี้ยคือก็จะเรียงต่างจากเราเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีผลไงเวลามาอ่านซึ่งเป็นเราอ่านเราพูดตามปกติเงี้ยแต่มันคนละอย่างอะครับก็พอเขาชินกับเขาว่าข้าวถูกชั้นกินพอเขามาอ่านหนังสือพิมพ์เขียนว่าชั้นกินข้าวเขาก็จะงงนะฮะมันไม่ใช่แค่ประโยคเดียวมันทุกประโยคเขาก็จะงงรวมถึงคำต่างๆครับเขาก็มีน้อยกว่าเราเพราะสมมือเนี่ยมันจะมีคำน้อยหมายถึงว่าอย่างเช่นตัวอย่างเช่นคำว่ามากเงี้ยครับเรามีคำว่ามากมีคำว่ามากมายมหาศาลเยอะแยะมีไม่รู้กี่คำเต็มไปหมดเลยแต่เขามีคำเดียวคือคำว่ามากเพราะฉะนั้นเวลาเขามาอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าอ่านในซับไตเติลที่จอเนี่ยพอเจอคำว่ามหาศาลเขาก็คืออะไรเขาก็ไม่รู้แล้วขยายอะไรแปลกๆที่เขาไม่คุ้นเคยขยายคำบุพบทคำใหม่คำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็โดยสรุปก็คือรู้ว่าคนหูหนวกเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ได้สะดวกไม่สามารถที่จะอ่านซับไตเติลที่จอได้สะดวกรวมถึงจอล่ามภาษามือบางช่องเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเล็กไปครับก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีโทรทัศน์ที่ใช้ภาษามือในการนำเสนอเนี่ยเต็มจอเหมือนในต่างประเทศครับไม่ใช่มาอยู่มุมจอเล็กๆใช่ครับแล้วดูก็ไม่ค่อยชัดหรือว่ามีน้อยเกินไปใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดประกายอาจารย์อยากทำก็คือตอนนั้นพอเขารู้แล้วก็แบบก็นั่งนึกว่าก็คุยกับเขาว่าเอาแล้วทำไมไม่ทำกันอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ยมันทำทีวีมันไม่ใช่ใช้เงินน้อยนะครับเพราะเราก็บอกว่าเขาเองเขาก็ไม่มีความรู้ด้านนี้ก็เลยลองดูมหาลัยเราก็มีอุปกรณ์นะมีนักศึกษาที่พอจะทำได้ไงครับก็เลยลองร่วมกับพี่ล่ามที่ไปเรียนกับเขาครับชื่อพี่นิชรีเนี่ยก็ร่วมมือกันก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่าไทยเดฟทีวีนี้ขึ้นมาเมื่อ5 ปีที่แล้วครับแต่การจะตั้งขึ้นมาผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้อุปกรณ์มีแต่ก็เป็นของมหาวิทยาลัยผู้บริหารเห็นด้วยไหมนักศึกษาคิดยังไงเจ้าหน้าที่เราจะเอาด้วยไหมแรกอุปสรรคมีไหมโอ้โหมากมายมหาศาลครับใช้ภาษามือไม่พอมหาศาลใช่ไหมซึ่งไม่มีภาษามือก็คือมันมีอุปสรรคมากเยอะหลายอย่างครับเรื่องความเข้าใจหลักๆคือเรื่องความเข้าใจความเข้าใจคือทุกคนก็จะถามคำถามว่าถามที่เมื่อกี้เหมือนที่พี่แอร์ถามครับถามว่าทำไมหูหนวกก็มีทีวีดูได้ดูจอไปเล็กๆไปหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้เลยครับ
ก็ต้องมีการอธิบายกันยืดยาวครับว่าทำไมถึงต้องมีทำไมถึงต้องทำนะครับแต่ว่าก็ทำไประยะหนึ่งก็มันก็เริ่มเห็นผลผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามก็ให้โอกาสอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าธุรกิจบัณฑิตเนี่ยมหาลัยที่ผมทำงานอยู่เนี่ยไม่มีเด็กหูหนวกไม่มีคนหูหนวกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรแบบนี้มันก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เขามีคนหูหนวกครับก็เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายซึ่งอาจจะค่อนข้างยากเพราะเราก็ใหม่แล้วก็แรกคงงงๆนะจะมีอะไรเนี่ยช่องอะไรเราจะเอาจริงไหมอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้สำคัญเลยครับคือแรกๆเนี่ยยิ่งเราไม่มีเงินด้วยเราคือแบบว่าจะให้เขามาช่วยทำเงี้ยครับเขาก็เงินก็น้อยแล้วแบบเราทำงานอยู่ที่โรงงานเราได้เงินอยู่ดีๆจะให้ลางานมาทำใช่ไหมมาทำงานที่ไม่ได้เงินใช่มันก็เลยก็เป็นเรื่องยากครับไม่มีใครคิดที่แบบจะมาทำเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยครับคือลำบากมากในช่วงแรกก็จะมีปัญหาครับรายการแรกที่เกิดขึ้นด้วยความยากลำบากที่พูดมาเนี่ยนะคือรายการอะไรรายการแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่ารายการหัตถภาษานานาข่าวหัตถภาษานานาข่าวหัตถภาษาก็คือภาษามือโอ้ชัดเจนเลยใช่ครับก็คือคุยกันว่าไหนๆก็จะทำแล้วเนี่ยลองทำแบบรายการที่มันเป็นรายการแบบมีประโยชน์ไหมมีสาระสักหน่อยไหมก็เริ่มทำรายการข่าวนะครับก็ร่วมมือกับคนหูหนวกกับคนในวงการเนี่ยครับคือเงียบทั้งรายการเลยใช่ไหมใช้ภาษามืออย่างเดียวต้องเรียนก่อนว่า3ปีแรกเนี่ยเรามีเงินน้อยมากคือจากมหาลัยเป็นแค่เหมือนงบกิจกรรมนักศึกษาเงี้ยครับแล้วก็เราก็ไม่มีความสามารถที่จะไปทำอะไรเยอะก็ทำได้เป็นภาษามือเงียบๆคุยกันหูหนวกนั่งเล่าข่าวอย่างนี้ไหมฮะเราก็มีฉากนิดหน่อยมีฉากกล้องตั้งไฟมีแต่อย่างไวเลสหรือไมโครโฟนเราก็ไม่ต้องใช้ใช่ครับเพราะเราเป็นภาษามือเราเงียบก็ใช้อุปกรณ์มหาลัยทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็คนหูหนวกมาแล้วก็ทำบททำแล้วก็เล่าข่าวมีภาพประกอบบางทีภาพประกอบก็ดึงจากงานที่นักศึกษาทำในวิชาเรียนอะไรเงี้ยครับก็มาแล้วก็ทำมาชื่ออะไรกันครับเนี่ยเราก็พัฒนามาเรื่อยๆครับซึ่งก็ต้องเรียนว่ามีการพัฒนาหลายด้านนะครับเพราะว่าหนึ่งคือผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แต่เริ่มแล้วก็มันก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ในประเทศไทยอยู่แล้วก็ต้องมีการทำวิจัยว่าแบบความต้องการของคนหูหนวกเรื่องนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นข้อมูลใช่ทำวิจัยเบื้องหลังทั้งเรื่องการทำงานเรื่องกระบวนการทำงานร่วมกันเรื่องการจัดทำรายการอย่างไรให้คนหูหนวกเนี่ยเขาเข้าถึงได้มันไม่ใช่แค่ว่าจับคนหูหนวกมานั่งแล้วก็เป็นนี้ก่อนแล้วก็จบแล้วเขาจะดูก็ไม่ใช่คนหูหนวกอาจจะไม่ดูก็ได้ใช่ครับเนื้อหาเป็นยังไงเขาสนใจยังไงเทคนิคการนำเสนอต้องเป็นยังไงฉากจะต้องสีอะไรเสื้อผ้าสีอะไรกล้องแบบไหนรายละเอียดเยอะมากมันมีรายละเอียดเยอะมากครับพี่เพราะว่าอย่างเช่นสมมติฉากเนี้ยครับมีลวดลายเยอะขนาดนี้เขาก็ไม่เอาแล้วนะจริงเหรอฮะอย่างนี้เขาไม่ชอบใช่ครับเพราะว่าเวลาเราดูทีวีรายการทั่วไปเนี่ยมือต้องชัดมือต้องชัดแล้วมันอย่างผมใส่เสื้ออย่างเงี้ยเสื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าเวลาเราดูรายการนี้เราฟังใช้หูฟังแต่เวลาเขาดูเขาต้องดูมือถ้าเกิดมือมาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแล้วเสื้อผมลายโอ้มันก็จะชั่วโมงหนึ่งก็จะมึนก็อาจจะเบลอไปมึนหรือฉากเงี้ยครับมันก็มีลวดลายซึ่งเขาก็บอกว่ารบกวนภาษามือนี่ก็เป็นความรู้ที่ก็ต้องวิจัยออกมาแสงจะยังไงจะแสงเข้มไปแล้วเกิดเงาที่เสื้อไหมเวลาทำมือแล้วมันมีเงาที่เสื้อเงี้ยอย่างเงี้ยครับก็จะมีรายละเอียดพวกนี้ที่ต้องวิจัยและพัฒนาแล้วก็รวมถึงพัฒนาคนเพราะว่าเด็กหูหนวกเองอ่ะก็ไม่เคยเรียนนิเทศศาสตร์ก็ต้องจับมาอบรมมาเข้าค่ายอะไรเงี้ยครับผมว่าหลายคนนะพอได้ยินว่ามีปัญหาอุปสรรคเยอะขนาดนี้เลิกทำแต่3วันแรกเลิกไปแล้วไม่เอาแล้วแต่ของอาจารย์ทำมา5ปีใช่ครับแล้วก็รายการแรกที่ออกไปหัตถภาษานานาข่าวหัตถภาษานานาข่าวนั้นเป็นยังไงบ้างฮะคนชอบไหมเป็นยังไงหรือว่ามีก็ฟีดแบคแรกๆมันก็เป็นธรรมดาครับมันก็มีทั้งชอบและไม่ชอบแต่ว่าส่วนใหญ่ความไม่ชอบมันจะเกิดจากการที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่เขาอาจจะยังปรับตัวไม่ทันคนหูหนวกเองเนี่ยเขาเคยมีโอกาสดูรายการข่าวคือข่าวแบบช่อง11ครับเพราะว่าจอล่ามันอยู่ที่ช่อง11ไทย PBS ใช่ไหมครับก็จะดูแบบนั้นพอมันเป็นรายการแบบคุยข่าวเขาก็จะเริ่มไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมคุยข่าวกันแล้วทำไมยิ้มกันล่ะอะไรเงี้ยคือเขาเคยดูแต่ช่อง11อ่านข่าวภาคที่นิ่งๆเหรออะไรเงี้ยครับคนที่อธิบายใช้ภาษามือเขาก็จะนิ่งๆเขาก็จะนิ่งตาแล้วยิ้มไม่ดีเหรอครับยิ้มแย้มดูมีชีวิตชีวาในการใช้ภาษาอาจจะดีแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบงงๆแรกๆปรับตัวไม่ทันอะไรเงี้ยอยู่ดีพิธีกรจะมาเดินเล่าข่าวอะไรเงี้ยเขาก็จะงงนะครับก็มีการก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่เราก็เอามาปรับปรุงเพราะเราระหว่างทางอะครับนอกจากทำวิจัยตอนเริ่มแล้วเราก็มีการถอดบทเรียนทำโฟกัสกรุ๊ปอะไรเงี้ยเพื่อจะเก็บข้อมูลว่าไอ้ที่ทำไปมันดีหรือยังแล้วมันจะพัฒนายังไงต่ออะไรเงี้ยครับก็ทำมาในช่วงแรกครับจุดเริ่มต้นไม่ง่ายนะครับแต่ก็สามารถจะผ่านอุปสรรคช่วงนั้นพัฒนามาได้จนกลายเป็นมีสถานีโทรทัศน์พอมีสถานีโทรทัศน์โอ้โหโอกาสที่ไหนใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้เงินเยอะแน่เลยแล้วทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วทำไปทั้งหมดนี้เหนื่อยมากๆเนี่ยเพื่ออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อครับ
กิดมาพึ่งกันผิวพรรณใช่แบ่งศักดิ์ศรีวันนี้เราอยู่คิดดูให้ดีถึงจะจนจะมีอย่าไปสร้างเวรกรรมคืนทำชั่วไปอาจต้องใช้กรรมเวความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องช่วยกันทำสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสนับสนุนคนไทยทำดีมีจริยธรรมกลับมาชมรายการปิดทองหลังพระในวันนี้นะครับช่วงสุดท้ายซึ่งเราพูดคุยกับผู้ก่อตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อผู้พิการทางการได้ยินอาจารย์เอหรืออาจารย์ศิวนาถหงประยูรแห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับอาจารย์เล่าอุปสรรคในช่วงแรกจะเริ่มต้นนี่ก็ยากมากแต่บอกว่ามีสถานีโทรทัศน์เพื่อกลุ่มนี้โดยเฉพาะครับคำว่าเป็นสถานีโทรทัศน์นี่ยังไงออากาศทางไหนยังไงคือคำว่าสถานีโทรทัศน์ตอนนั้นคือเป็นทางอินเทอร์เน็ตเป็นทีวีครับเพราะว่าพอเราทำมาจากหัตถภาษานานาข่าวเนี่ยตอนหลังมันก็เกิดเสียงเรียกร้องอยากได้รายการนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายตอนนั้นก็มีรายการเป็น10รายการเลยนะโอ้เหรอฮะเป็นประเภทต่างๆทั้งมีทั้งรายการเพลงก็มีนะครับผมร้องเพลงนะครับเอ๊ะยังไงฮะร้องเขาก็ร้องเป็นภาษามืออย่างเงี้ยครับเป็นแปลเพลงอะไรเงี้ยคาราโอเกะแล้วร้องงั้นมั้ยหรือเป็นยังไงฮะจะเป็นล่ามแล้วก็ช่วยแปลเป็นจากเพลงให้เป็นภาษามือเงี้ยครับอ๋ออารมณ์เหมือนเพลงหมอกและควันของพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยครับอย่างครับแล้วก็มีรายการวาไรตี้รายการท่องเที่ยวรายการสัมภาษณ์มีหมดเลยช่วงนั้นเงินทุนมาจากไหนฮะผลิตเยอะแยะก็มาจากธุรกิจบัณฑิตเป็นหลักครับส่วนนึงแล้วก็ต้องขอบคุณตรงนี้ก็คือคนหูหนวกที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมากันแบบจิตอาสาบางคนก็มาฟรีได้แต่ค่ารถ 2-300 บาทเลยครับก็คือช่วยๆกันในช่วงนั้น 2-3 ปีแล้วของอาจารย์ล่ะอ๋อยิ่งกว่าฟรีมีเงินเดือนจากใครมีเบี้ยเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับช่วง3ปีแรกนี่คือแบบทําเพราะแบบทําเพราะอยากทําอยากทําคือทําแล้วคือต้องเรียนตรงๆว่าทําแล้วเลิกไม่ได้คือจริงๆก็แบบเหนื่อยก็แบบบางทีก็อยากเลิกไงนะมันก็มีใช่ไหมใช่ครับแต่ก็แบบทำทีวีนี่เหนื่อยมากนะครับคุณผู้ชมแต่เลิกไม่ได้ใช่ครับเลิกไม่ได้เพราะอะไรก็พอทำแล้วมันก็มีฟีดแบ็กที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็เรียกร้องมาเยอะบางทีเหนื่อยแต่ว่าเวลาฟีดแบ็กมันกลับมามันก็หายเหนื่อยครับแล้วเหมือนเห็นรายการมันเติบโตขึ้นใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเลิกเนี่ยตอนนี้เลิกตอนนี้มันน่าจะมันยังไม่มีใครที่จะต่อได้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจริงๆเป้าหมายเนี่ยจะเลิกนะครับเพราะว่าจริงๆเป้าหมายสุดท้ายของเราคือว่าเราอยากให้คนหูหนวกเนี่ยทำรายการทีวีได้เองโดยเราไม่ต้องมายุ่งมาช่วยใช่ครับตอนนี้คือเป็นช่วงของการทำงานร่วมกันระหว่างหูดีกับหูหนวกแล้วเราก็จะเทรนให้เขาทำเองให้ได้มากที่สุดอ๋อซึ่งอันนี้ดีกว่าใช่เขาเราสามารถปล่อยได้ใช่ครับให้มันเติบโตได้เองแล้วก็มีณวันนี้มีรายการที่ไม่ได้ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแล้วออกอากาศทางไหนยังไงบ้างครับคือหลังจากที่3ปีแรกครับเราทำทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับครับแล้วก็พอช่วงนั้นเนี่ยมันก็ฟีดแบ็กมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนได้รางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาตินะครับเป็นนวัตกรรมอะไรเงี้ยครับก็เลยไฟก็ส่องมาครับก็เลยมีหน่วยงานอย่างเช่นกสทช.สสส.อย่างเงี้ยครับเข้ามาสนับสนุนและสนับสนุนให้ทุนมีเงินแล้วครับมีเงินแล้วทำรายการที่ดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นได้ดีขึ้นเราก็ไม่ใช่ดีขึ้นในเรื่องของโปรดักชันอย่างเดียวดีขึ้นในแง่ที่คนทั่วไปดูได้จากเดิมที่หูหนวกดูกันเองอ๋อเดิมนี่คนทั่วไปดูไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าภาษามือใช่ครับแล้วก็เงียบหมดใช่ครับแต่ตอนหลังนี่เริ่มให้ทั่วไปดูได้ใช่ครับแปลว่าจะต้องเป็นไงฮะรายการจะต้องเป็นก็รายการเนี่ยก็จะเป็นรายการที่มีภาษามือเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ว่ามีการพากเสียงถ้าเป็นคนหูหนวกเนี่ยก็จะมีการพากเสียงทับลงไปให้คนทั่วไปเนี่ยได้ดูโดยที่ไม่ต้องนั่งดูภาษามืออย่างเดียวอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแคปชั่นคำบรรยายแทนเสียงอยู่ที่จอซึ่งแคปชั่นเนี่ยจะละเอียดกว่าซับไตเติลก็คือจะไม่ได้บอกแค่เสียงพูดจะบอกเสียงเปิดประตูเสียงน้ำไหลเสียงสมมติว่าช่วงนี้เป็นช่วงอินเสิร์ตภาพแล้วมีดนตรีเขาก็จะต้องใส่ว่าเสียงดนตรีเพราะไม่งั้นหูหนวกก็จะงงว่าอ้าวแล้วช่วงนี้ที่ไม่มีใครพูดอะไรนี่คืออะไรวิวภูเขานี่คืออะไรมันก็จะต้องขึ้นว่าเสียงดนตรีอะไรเงี้ยครับพระเอกกำลังนึกถึงนางเอกโดยล่องลอยไปตามภูเขาอะไรเงี้ยต้องบรรยายเลยสักหน่อยจะต้องบรรยายเยอะบรรยากาศนิดนึงใช่ครับก็มีอันนั้นด้วยแล้วก็มันรวมถึงว่าจะทำรายการให้คนทั่วไปเนี่ยมาดูได้ยังไงคือไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของคนหูหนวกต้องเป็นเรื่องราวที่เชิญชวนให้รู้เนื้อหาต้องรู้ร่วมกันได้อะไรเงี้ยครับนี่ทำออกมาแล้วก็ทำออกมาออกอากาศใช่ครับทางไหนยังไงฮะก็จะมี2ช่องทางหลักๆอะครับก็คือที่ทูวิชั่นครับแล้วก็ที่ไทย PBS ครับที่เขาเปิดโอกาสให้เอาไปออกเป็น2ช่องที่ให้โอกาสเอาไปออกเราผลิตแล้วไปออกอากาศได้ใช่เราผลิตด้วยทุนของกสทช.แล้วสสส.ครับแล้วทาง2ช่องเนี่ยก็ให้พื้นที่ในการออกอากาศครับอาจารย์เอบอกว่าที่ทำมาเหนื่อย
แต่หยุดไม่ได้แต่อยากหยุดแต่เมื่อไหร่จะหยุดหยุดเมื่อถึงตอนไหนฮะที่เราคิดว่าสมควรแล้วที่เราจะหยุดก็คิดว่าจะหยุดเมื่อคนหูหนวกทำเองได้ซึ่งตอนนี้ครับก็ถามพัฒนาการหูหนวกเองเนี่ยอย่างในโครงการปีล่าสุดเนี่ยก็เขาก็สามารถที่จะผลิตรายการได้เองได้หมายถึงว่าได้เองแบบง่ายๆแล้วนะครับรายการสั้นๆอย่างเงี้ยสามารถจะคิดประเด็นได้สามารถที่จะถ่ายภาพได้สามารถที่จะตัดต่อได้ในเบื้องต้นนะครับก็คิดว่าอีกสัก 2-3 ปีน่าจะโอ้โหน่าจะได้ครับก็ยังไม่ใช่จะปล่อยได้เร็วๆนี้อีกตั้ง 2-3 ปีรวมเบ็ดเสร็จทำมาถ้าณวันนี้5ปีแล้วใช่มั้ยอีก 2-3 ปีก็เกือบ10ปีเหมือนกันนะ8ปีกว่าจะคิดว่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วปล่อยได้ทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นที่มันสบายกว่านี้มันได้เงินได้อะไรตอบแทนมากกว่านี้แล้วก็เราก็เป็นอาจารย์ก็เหนื่อยอยู่แล้วใช้เวลาว่างที่เรามีไปทำทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็อย่างที่บอกครับคือพอทำแล้วอ่ะก็รู้สึกว่ามันก็คือจริงอันนี้คือปกติสอนหนังสือครับมันก็มีคุณค่าของมันอยู่ระดับนึงแล้วได้สอนนักศึกษาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมันทำงานอันนี้รู้สึกว่ามันมีคุณค่าเยอะขึ้นเพราะว่าคนที่มาเรียนเนี่ยเขาถ้าไม่ได้มีเราหรือไม่ได้มีโครงการนี้เขาคงไม่มีโอกาสคือเด็กหูหนวกเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนนิเทศไม่แทบจะไม่มีเลยในอดีตนะครับแต่ณวันนี้มีแล้วที่มันมีแล้วที่ธุรกิจบัณฑิตใช่ไหมที่อื่นครับคือที่อื่นคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าเด็กหูหนวกนะครับก็คือจริงๆเขาอยากเรียนแนวนี้แต่เขาไม่กล้าจนพอมันมีอันเนี้ยพอเขาได้ลองมาทำเขาก็สนใจเขาก็ไปสมัครเรียนนิเทศศาสตร์ที่มหาลัยไหนๆก็ได้ใช่ครับแต่แปลว่าก็ต้องมีหลักสูตรเพื่อเขาใช่ไหมที่มหาลัยนั้นเนี่ยเขาก็มีการปรับเพื่อจะช่วยให้เด็กหูหนวกสามารถเรียนได้เช่นวิชาเสียงเนี่ยเขาก็จะหาวิชาอื่นแทนให้อะไรเงี้ยครับแต่โดยทั่วไปเขาก็จะมีล่ามบริการให้เวลาที่เรียนครับพี่หมออาจารย์มีหลักสูตรรายการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อผู้พิการด้วยอ๋อใช่ครับก็คือหลังจากที่ทำมาระยะหนึ่งตอนแรกทำเพื่อจะเป็นกิจกรรมนักศึกษาตอนหลังตอนทำมาจนมันกลายเป็นงานใหญ่โตมากจนคือมหาลัยเองก็คิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์กับนักศึกษาด้วยในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาครับก็เลยคิดว่านักศึกษาเนี่ยควรจะได้เรียนรู้ครับซึ่งการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็คือ1คือเนื่องจากในอนาคตเนี่ยครับกสช.เองก็จะบังคับให้ทีวีทุกช่องเนี่ยมีบริการเพื่อคนพิการอยู่แล้ววันละ 4-5 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนักศึกษานิเทศศาสตร์ถ้ามีความรู้ตรงนี้ก็น่าจะมีประโยชน์2เรื่องพวกนี้ครับมันก็เป็นเรื่องของจิตสำนึกครับคือนักศึกษาที่ได้มาเรียนในวิชาพวกนี้เขาก็จะรู้ว่าถ้าเขาจะต้องทำสื่อเพื่อคนที่ด้อยโอกาสหรือว่าคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างเขาก็จะมีจิตสำนึกที่ดีติดตัวไปครับคนมาเรียนไม่ใช่คนพิการไม่ใช่คนพิการครับเป็นเด็กทั่วไปนะครับแต่เขาจะกำลังผลิตรายการหรือกำลังทำงานเพื่อนึกถึงผู้พิการหรือผู้ได้โอกาสใช่ครับอ๋อแล้วก็ย้ำเสมอว่าคนที่เรียนเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องออกไปทำรายการเพื่อคนพิการอย่างเดียวนะครับไปทำรายการอะไรก็ตามเวลาที่สมมติว่าจะต้องมีเนื้อหาหรือว่ามีแขกรับเชิญที่เกี่ยวกับคนพิการเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบทแบบไหนถึงจะดีทำยังไงถึงจะคนพิการถึงจะมีศักยภาพไม่ถูกสงสารอะไรเงี้ยครับคือลักษณะแบบนั้นนึกถึงเหมือนกับเอาตัวเองไปแทนเขาแล้วจะเล่าเรื่องยังไงจะนำเสนอแบบไหนอย่างนี้ด้วยนะครับความภูมิใจที่อาจารย์ทำมาทั้งหมดเหนื่อยยากลำบากช่วงแรกก็เหนื่อยมากแล้วก็มีได้รับรางวัลในช่วงที่ผลงานมันก็โอ้โหมันคนเห็นผลชัดเจนแล้วมันก็เป็นที่ชื่นชมอาจารย์ภูมิใจกับสิ่งไหนยังไงบ้างก็ภูมิใจกับสิ่งไหนก็คงจะภูมิใจกับ เวลาที่มีคนหูหนวกมาพูดกับผมว่าเขามีโอกาสวันนี้เพราะผมหรือว่าเพราะโครงการนี้ ครับ คือเขาจากเดิมบางคนเล่าให้ฟังว่าจากเดิมเขาเคยเป็นแค่คนทำงานโรงงานแต่ว่าวันนี้เขามีทุกสิ่งอย่างมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเขามีงานมีการทำเพราะเราอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าได้สร้างโอกาสให้กับคนที่เขาจริงๆเขามีศักยภาพเพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสพอเราได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมากขึ้นก็ภูมิใจครับที่ช่วยเขาได้มีเยอะไหมฮะแบบนี้ก็ตอนนี้ในโครงการก็มีที่หลักๆที่มาอยู่จริงๆทำเป็นอาชีพจริงๆก็มี 2-3 คนครับแต่ว่าเรายังนึกถึงคนที่ได้ชมรายการแล้วไปทำอะไรต่อสร้างแรงบันดาลใจอะไรอีกมากมายนักศึกษาที่ดูรายการมาร่วมรายการกับเราแล้วไปเรียนนิเทศศาสตร์อยู่ดีๆก็ไปเรียนเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำบางคนเนี่ยมาทำงานกับเราแล้วก็ออกไปผลิตสื่อเองเป็นอีกทีมนึงอะไรเงี้ยก็มีนะครับนี่คือเขาพิการเหมือนกันพิการหูหนวกเนี่ยหูหนวกนี่เหมือนกันเขาก็ไปทำของเขาเองอะไรเงี้ยครับก็มีครับจากจุดเริ่มต้นในวันที่อาจารย์เข้าไปเริ่มเรียนภาษามือโดยที่ไม่ได้มีอะไรเลยใช่ไหมแค่อยากเรียนเท่านั้นหรือมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจไม่มีครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลย
แต่จากตรงนั้นนะครับแล้วก็พบเห็นอะไรบางอย่างแล้วหยุดไม่ได้ที่จะทำโดยไม่ได้อะไรตอบแทนด้วยใช่ครับเสียมากกว่าด้วยซ้ำใช่ช่วง3ปีแรกนี่คือแบบงานฟรีเลยครับคิดไหมฮะว่าเราจะมาเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียกำลังกายกำลังใจเพื่อทำอันนี้เพื่ออะไรก็จริงๆเสียเพื่ออะไรก็ผมว่ามันไม่ผมว่าผมเสียแค่เหนื่อยนะครับเสียแค่เหนื่อยกายแต่ว่าสิ่งที่ได้มันเยอะกว่านั้นเยอะเลยครับนักศึกษาผมเองก็ได้เรียนรู้ได้จิตสำนึกนะครับหรือว่าคนหูหนวกที่ผมทำเนี่ยเขาก็ได้สิ่งที่ดีสื่อเองสื่อเองก็อาจจะมีต้นแบบรายการที่เกิดจากรายการที่ผมทำอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนี่ยครับมาเป็นประโยชน์ในทุกมิติมากขึ้นก็ภูมิใจครับภูมิใจนะฮะถามแบบคนที่คิดกำไรขาดทุนเขาก็จะคิดว่าคุ้มไม่คุ้มอาจารย์คิดมุมนี้บ้างไหมมันคุ้มไม่คุ้มแล้วมันคุ้มไหมที่ทำมามันถามว่าคุ้มไม่คุ้มมันก็มีบางโมเมนต์ที่รู้สึกว่าไม่คุ้มเลยอะไรครับแต่ว่ามันก็ต้องมีรู้สึกอย่างนั้นนะก็ต้องมีรู้สึกครับมันก็มีรู้สึกบางทีมันก็มีปัญหาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอสุดท้ายมันก็ไอ้ที่ได้ครับมันเยอะกว่าเห็นว่าได้ความรู้สึกอะไรเงี้ยได้เรื่องของจิตใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนรอบข้างเราก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทำคนรอบข้างภูมิใจอะไรเงี้ยครับครอบครัวอะไรเงี้ยก็เหรอเช่นเขาพูดอะไรคุณแม่อะไรเงี้ยครับเวลาดูรายการตัวเองก็แบบก็จะแบบว่าจะดูภูมิใจในลูกมากอะไรเงี้ยลูกได้ทำรายการใช่แล้วเป็นรายการที่ดีด้วยใช่มีประโยชน์อนาคตวางไว้ยังไงครับจะทำอะไรต่อไปสำหรับตัวอาจารย์หรือว่าสำหรับทางสถานีเพื่อผู้พิการเองก็จริงๆส่วนของคนหูหนวกเนี่ยอย่างที่บอกก็คือตั้งใจจะให้เขาสามารถทำรายการเองได้ในอนาคตแต่ตอนนี้ครับจริงๆต้องพูดตรงๆว่าไทยเดฟทีวีเองก็มีงานที่ขยายไปจากหูหนวกแล้วเช่นทำรายการเพื่อเด็กออทิสติกเด็กสติปัญญาเด็กผู้ป่วยบกพร่องทางจิตอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นผู้พิการก็มีในหลากหลายด้านขยายไปพัฒนาคนพิการประเภทอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับเท่าที่กำลังจะมีครับก็แปลว่าอนาคตที่วางไว้คือทำต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับถ้าสังคมยังต้องการก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับเชื่อว่ายังต้องการและยังต้องการอีกมากด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กำลังใจขาดไปหายไปบ้างไหมฮะต้องการใครมาเพิ่มเติมกำลังใจให้ใครมาบอกอะไรต่างๆที่เราจะมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นไหมก็จริงๆแค่ดูรายการแล้วฟีดแบ็กดีไม่ดียังไงก็ได้ครับแค่นี้ก็เป็นกำลังใจแล้วครับจะดูว่ามีคนดูอยู่นะครับนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปิดทองหลังพระท่านนี้นะครับอาจารย์เออาจารย์ศิวนาถหงประยูรนะครับแห่งไทยเดฟทีวีขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับและท่านผู้ชมมีเรื่องราวของผู้ที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับคนทำดีแบบนี้อย่าเก็บเอาไว้นะครับบอกเรามาได้เลยทั้งประวัติหรือว่าจะเป็นข้อมูลมาทางอีเมลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ครับเราจะร่วมกันค้นหาคนดีแล้วก็นำเสนอเรื่องราวของผู้ปิดทองหลังพระตอนหน้าจะเป็นใครติดตามกันนะครับวันนี้อาจารย์เอและผมลาไปก่อนสวัสดีครับแม้ไม่มีใครรู้แต่เรารู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไรไม่ได้หวังให้ใครจดจำแม่อยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นสักคำไม่มีใครจดจำแต่เราก็ยังภูมิใจจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจะยอมรับโชคชะตา